งั้นในเช้าวันนี้ผมอยากจะนำข้อพระคัมภีร์ตอนหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าได้รับความหนุนน้ำใจจากพระเจ้าเมื่อไม่นานมานี้เราจะแบ่งปันกับพี่น้องในเช้าวันนี้ด้วยนะครับพระคำนั้นอยู่ในปฐมกาลบทที่22นะครับข้อ1ถึงข้อ14ด้วยกันเราจะยืนขึ้นเพื่ออ่านพระวจนะตรงนี้นะครับปฐมกาล22ข้อ1ถึงข้อ14นะครับเราจะอ่านด้วยความรู้สึกที่เคารพต่อพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็จะให้พระเจ้าพูดกับเราในเช้าวันนี้พร้อมกันครับ1 2 3ต่อมาพระเจ้าทรงทดลองอับราฮัมและตรัสกับท่านว่าอับราฮัมท่านทูลว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระองค์ตรัสว่าจงพาบุตรของเจ้าคืออิสอัคบุตรคนเดียวของเจ้าผู้ที่เจ้ารักไปยังดินแดนโมริยาและถวายเขาที่นั่นเป็นเครื่องบูชาบนภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเราจะบอกแก่เจ้าอับราฮัมจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืดผูกอานลาของท่านพาคนใช้หนุ่มไปกับท่านด้วย2คนกับอิสอัคบุตรของท่านท่านตัดฟืนสำหรับเครื่องบูชาแล้วเดินทางไปยังที่ซึ่งพระเจ้าทรงบอกแก่ท่านพอถึงวันที่3อับราฮัมเงยหน้าขึ้นมองเห็นที่นั่นแต่ไกลอับราฮัมจึงพูดกับคนใช้ทั้ง2ของท่านว่าอยู่กับลาที่นี่เถิดเรากับลูกจะเดินไปที่โน้นนมัสการพระเจ้าและจะกลับมาหาพวกเจ้าอับราฮัมเอาฟืนสำหรับเครื่องบูชาใส่บ่าอิสอัคบุตรชายมือถือไฟและมีดแล้วพ่อลูกไปด้วยกันอิสอัคพูดกับอับราฮัมบิดาว่าพ่อและท่านตอบว่าลูกเอ๋ยพ่ออยู่นี่ลูกจึงว่านี่ไฟและฟืนแต่ลูกแกะสำหรับเครื่องบูชาอยู่ที่ไหนอับราฮัมตอบว่าลูกเอ๋ยพระเจ้าจะทรงจัดหาลูกแกะสำหรับพระองค์เองเพื่อเครื่องเป็นเครื่องบูชาทั้งสองก็เดินต่อไปด้วยกันเมื่อเขาทั้งสองมาถึงที่ซึ่งพระเจ้าตรัสบอกเขาไว้อับราฮัมก็สร้างแท่นบูชาที่นั่นเรียงฟืนเป็นระเบียบแล้วมัดอิสอัคบุตรชายวางไว้บนแท่นบูชาบนฟืนและอับราฮัมก็ยื่นมือจับมีดจะฆ่าบุตรชายแต่ทูตของพระยาเวเรียกเขาจากฟ้าสวรรค์ว่าอับราฮัมอับราฮัมและท่านตอบว่าข้าพระองค์อยู่นี่ทูตสวรรค์ว่าอย่าแตะต้องเด็กนั้นอย่าทำอะไรเขาเลยเพราะบัดนี้เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้าและเจ้าไม่ได้หวงบุตรชายคือบุตรชายคนเดียวของเจ้าไว้จากเราอับราฮัมเงยหน้าขึ้นมองดูเห็นข้างหลังท่านมีแกะผู้ตัวหนึ่งเขาของมันติดอยู่ที่พุ่มไม้ทึบอับราฮัมก็ไปจับแกะตัวนั้นมาถวายเป็นเครื่องบูชาแทนบุตรชายอับราฮัมจึงเรียกสถานที่นั้นว่ายาเวยิเลอย่างที่เขาพูดกันทุกวันนี้ว่าทรงจัดไว้ให้บนภูเขาของพระยาเวข้าแต่พระเจ้าข้าพระวจนะของพระองค์ปักแน่นและไม่เปลี่ยนแปลงแล้วทำให้ชีวิตเราเติบโตและเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระองค์วันนี้เราอยู่ที่นี่ด้วยกันในพระนามของพระองค์ขอพระเจ้าทรงตรัสเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อชีวิตของเราจะมีความหมายเพื่อชีวิตของเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้ามากขึ้นขอทรงเจิมพระวจนะของพระองค์ในตอนนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระคัมภีร์ตรงนี้มีความหมายต่อชีวิตของเราเป็นอย่างยิ่งพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงลองใจต่อมาพระเจ้าทรงทดลองอับราฮัมคำว่าทดลองภาษาอังกฤษใช้คำว่า test แปลว่าทดสอบพระเจ้าทดสอบชีวิตของคนที่พระองค์ทรงรักพี่น้องนี่เป็นข่าวดีสำหรับชีวิตของท่านก็คือท่านจะถูกทดสอบจากพระเจ้าไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นคริสเตียนทุกคนต้องได้รับการทดสอบไม่เกี่ยวว่าท่านเพิ่งเชื่อพระเจ้าหรือเชื่อพระเจ้านานแล้วการทดสอบจะมาถึงชีวิตของท่านและถ้าพระองค์ทดสอบแล้วพระองค์เห็นว่าท่านผ่านพระองค์ก็จะมีสิ่งใหม่มาทดสอบชีวิตของท่านต่อไปแต่ถ้าปรากฏว่าการทดสอบของพระเจ้ามาถึงชีวิตของท่านแล้วท่านไม่ผ่านท่านมีสิทธิ์ที่จะเริ่มต้นใหม่รับการทดสอบใหม่พระเจ้าจะทำอย่างนี้ตลอดชีวิตของเราผมเชื่อพระเจ้ามาวันนี้เกือบจะ40ปีแล้วรับการทดสอบมาตลอดเวลาในชีวิตบางครั้งก็หนักหนาสากันนักบางครั้งก็ดูชิว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 สบาย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 พี่น้องที่รักครับแต่พระเจ้ามีน้ำพระทัยดีสำหรับชีวิตของเราที่จะยกชีวิตของเราที่จะสร้างชีวิตของเรา
ที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นเติบโตขึ้นกับพระเจ้าที่จะทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นทุกวันและมีเรื่องหนึ่งที่พระองค์จะเข้ามาทดสอบเราเรื่องนั้นคือเรื่องการนมัสการหลายคนบอกว่านมัสการเหรอมันเกี่ยวอะไรกันพี่น้องผมขอบอกว่าเรื่องราวของอับราฮัมที่พระเจ้าทดสอบให้เอาลูกชายของตนนั้นไปถวายเป็นเครื่องบูชาเป็นเรื่องของการนมัสการในข้อที่5ถ้าพี่น้องจะอ่านดูอับราฮัมจึงพูดกับคนใช้ของท่านว่าอยู่กับเวลาที่นี่เรากับลูกจะเดินไปที่นู่นนมัสการพระเจ้าการถวายลูกที่รักของตัวเองที่มีเป็นคนเดียวเป็นการนมัสการพระเจ้าเข้าใจยากมากแท้จริงแล้วคำว่านมัสการในภาษาเฮบรูเนี่ยมาจากคำว่าชักคาชักคาแปลว่าเห็นคุณค่าแปลว่ายกย่องไว้เหนือชีวิตมากกว่าสิ่งใดเมื่อชักคาพระเจ้าแปลความว่าสิ่งนั้นมีคุณค่ามากกว่าสิ่งใดๆในชีวิตและในเวลานี้อับราฮัมนั้นโดยพื้นฐานก็อายุเยอะแล้ว2ภรรยาเป็นหมันอีกไม่มีโอกาสมีลูกแต่พระเจ้ามาพูดกับอับราฮัมบอกว่าเราจะให้เจ้าเป็นบิดาของชนชาติใหญ่นั่นคืออับราฮัมอับราฮัมแปลว่าบิดาของบรรดาประชาชาติทั้งหลายแต่อับราฮัมไม่มีบุตรจนกระทั่งพระเจ้าสัญญาแล้วรออีก25ปีแล้วพระเจ้าให้ลูกมาคนหนึ่งชื่อว่าอิสอัคแล้วอิสอัคเนี่ยเป็นลูกคนเดียวแล้วเติบโตขึ้นแล้วจนประมาณอายุ15ในเวลานี้แล้วพระเจ้าวันหนึ่งบอกว่าอับราฮัมเอาลูกคนนี้ไปฆ่าและถวายเป็นเครื่องบูชาอับราฮัมก็คงจะตกใจพี่น้องครับถ้าใครไม่เคยมีลูกไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงและสำหรับคนที่มีลูกมันจะรู้สึกอย่างไรถ้าพระเจ้ามาบอกว่าเอาลูกของเราไปฆ่าในสมัยนั้นไม่มีปืนสมัยนี้มีปืนอาจจะง่ายกว่านะแต่สมัยนั้นเอามีดพี่น้องนี่เป็นเรื่องที่ประหลาดบางคนบอกเฮ้ยพระเจ้าถวายมนุษย์เป็นเครื่องบูชาได้ด้วยเหรอที่จริงไม่ได้แต่พระเจ้าทดสอบเสมอในเรื่องที่มันจะเป็นไปไม่ได้ในชีวิตเราเสมอพี่น้องการทดสอบมาถึงชีวิตของเราเพื่อจะให้เรารู้ว่าอะไรมีคุณค่าที่สุดในชีวิตของเราดังนั้นการนมัสการพระเจ้าน่ะ worship ภาษาอังกฤษมาจากภาษาแองโกลแซกซันบอกว่า worth แปลว่าเห็นคุณค่ากับ ship ทำให้เป็นคำนาม worth กับ ship แปลว่าเราเห็นคุณค่ายังไงกับพระเจ้าของเราลูกคงจะมีความหมายมากสำหรับอับราฮัมและพระเจ้าสั่งบอกว่าเอาสิ่งที่มีคุณค่าของเจ้าไปทำลายซะเพื่อถวายแก่เราพระเจ้าอยากจะรู้ว่าระหว่างลูกของเจ้าที่เจ้ารักกับพระเจ้าที่เจ้าบอกเจ้ารักนั้นอะไรมีคุณค่าประการสำหรับชีวิตของท่านวันนี้การทดสอบก็มาถึงชีวิตของท่านเช่นเดียวกันการนมัสการเป็นเรื่องที่สำคัญมากในชีวิตจนกระทั่งพระเจ้าทดสอบอับราฮัมและท่านรู้หรือเปล่าว่าพระเยซูคริสต์เองผู้เป็นที่รักของพระเจ้านั้นเมื่อพระองค์ทรงเสด็จมาในโลกพระองค์ก็ถูกทดสอบเหมือนเราและทดสอบ3อย่างในเวลาเดียวกันและเรื่องหนึ่งในการทดสอบนั้นคือเรื่องของการนมัสการถ้าเราดูในมัทธิวบทที่4เราจะเห็นว่าพระเยซูถูกมารนั้นทดสอบพระเจ้าอนุญาตให้มารมาทดสอบพระเยซูคริสต์แล้วเรื่องที่3นั้นมารทำให้พระเยซูเห็นอาณาจักรของโลกนี้ทั้งหมดแล้วก็บอกเราจะยกโลกนี้ทั้งโลกให้กับท่านเพียงแค่ท่านนมัสการเราเท่านั้นเพียงแต่ท่านเห็นคุณค่าของเราเท่านั้นพี่น้องพระเยซูผ่านการทดสอบนั้นและวันดีในชีวิตของเราถ้าหากเรื่องนี้มาถึงชีวิตของเราเราจะเป็นอย่างไรเราจะสอบตกหรือสอบได้พี่น้องครับเรื่องของการนมัสการเป็นเรื่องของการเห็นคุณค่าพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นหรือไม่เม
เมื่อปี2505มีชายผู้หนึ่งทำงานรถไฟแล้วเจ้านายก็มาบอกว่าถ้าหรืออยากจะทำงานรถไฟต่อไปหรือต้องลาออกจากการเป็นคริสเตียนเลือกเอาระหว่างการทำงานกับการเชื่อในพระเยซูและชายผู้นั้นก็ตัดสินใจที่จะลาออกจากงานยอมที่จะไม่มีงานทำเพราะเห็นแก่พระนามพระเยซูคริสต์ตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่มีงานทำเลยพ่ออาจจะไม่เดือดร้อนเท่าไหร่แต่เดือดร้อนลูกอีก5คนถ้าเป็นท่านทำยังไงและชายผู้นั้นคือพ่อของผมเองพี่น้องที่รักนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นกับตาของตัวเองว่าระหว่างพระเจ้ากับสิ่งที่เป็นความมั่นคงในชีวิตของเราเราเลือกอะไรมีเด็กคนหนึ่งอยู่ประมาณม.3เขามาเชื่อพระเจ้าแล้วพ่อรู้ว่าลูกมาเชื่อพระเจ้าก็บอกว่าอย่านะถ้าไปโบสถ์จะตีเด็กคนนี้ต้องเลือกระหว่างไปโบสถ์กับถูกตีแล้วเขาเลือกอะไรเด็กคนนี้เลือกที่จะถูกตีกลับมาโบสถ์พ่อเฮ้ยทิศต่อมาไปโบสถ์กลับมาพ่อเฮ้ยดูสิระหว่างพระเจ้ากับความเจ็บปวดที่พ่อลงโทษใครจะมีคุณค่ากว่ากันและเด็กคนนี้ตอนนี้ยังเป็นด็อกเตอร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พี่น้องที่รักถ้าเป็นท่านจะทำยังไงมีลูกแกะของผมคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอยู่ทางใต้เชื่อพระเจ้าพระเจ้าขึ้นสมองพ่อเขาว่าพระเจ้าขึ้นสมองจะเลิกเชื่อพระเจ้าไหมไม่เลิกพระเจ้าดีพระเยซูดีพ่อได้ยินอย่างนั้นพ่อโกรธมากจับลูกสาวไปมัดเชือกขึงไว้ก็คือข้างบนนี่เรื่องจริงนะครับจะเลิกเชื่อพระเยซูไหมไม่เลิกเคี่ยนจนช้ำไปหมดทั้งตัวและทุกวันนี้พ่อและแม่มาเชื่อพระเยซูแล้วพี่น้องที่รักวันหนึ่งจะมาถึงชีวิตของท่านว่าอะไรมีค่ากว่ากันระหว่างพระเจ้าที่ท่านเชื่อกับสิ่งที่ท่านรักที่สุดในชีวิตของท่านนี่คือการนมัสการครับการนมัสการจึงไม่ใช่การมาร้องเพลงการนมัสการจึงไม่ใช่มาการยืนชูมือแต่การนมัสการเป็นการเห็นคุณค่าของพระเจ้าพูดพร้อมกันดีไหมครับการนมัสการคือการเห็นคุณค่าของพระเจ้าถูกต้องแล้วครับหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการนมัสการนั้นมันคือร้องเพลงร้องไม่ได้ก็ไม่ร้องดนตรีเล่นไม่ดีก็บ่นเพื่อนผมคนหนึ่งเป็นนักดนตรีมาโบสถ์ผมชวนมาโบสถ์อยากให้เขาเชื่อพระเจ้าพอมาโบสถ์ปุ๊บเอ๊ะดนตรีขยะออกจากโบสถ์ไปเลยพี่น้องครับการนมัสการไม่ใช่การร้องเพลงมีคนหนึ่งชื่อผู้รับใช้พระเจ้าชาลส์สแตนเลย์เขาพูดอย่างนี้ผมไม่ได้พูดเองเขาบอกว่าคริสเตียนน้อยมากที่รู้จักการนมัสการอย่างถูกต้องคริสเตียนส่วนใหญ่ไปโบสถ์แต่ไม่ได้นมัสการร้องเพลง
แต่ไม่ได้ร้องเพลงนมัสการฟังเทศแต่ไม่ได้นมัสการพระเจ้าสิ่งทั้งหลายที่แสดงออกมาของช่วงในเวลาการนมัสการเขาเรียกว่านมัสการแต่ไม่ได้นมัสการนี่คือคริสเตียนส่วนใหญ่ในโลกที่เขาไม่รู้จักไม่เข้าใจการนมัสการมันคืออะไรที่จริงการนมัสการนั้นเป็นการเห็นคุณค่าของพระเจ้าไม่ใช่การร้องเพลงดังนั้นคำที่บทว่าวันนี้นมัสการไม่ดีเลยเป็นคำถามที่ผิดพี่น้องเราจะไม่พูดอย่างนี้วันนี้นมัสการดีไหมคำถามนี้แปลว่าฉันรู้สึกยังไงกับนมัสการแต่การนมัสการไม่ได้บอกว่าฉันรู้สึกอย่างไรแต่บอกว่าพระเจ้ารู้สึกอย่างไรพระเจ้ารู้สึกอย่างไรในชีวิตเราในเช้าวันนี้ที่เรามาหาพระเจ้าเราบอกว่านี่ไม่พบพระเจ้าดนตรีนั่นไม่ดีผู้นำนมัสการไม่ดีหน้าตาไม่ชอบแบบนี้หน้าตาแบบนี้ไม่ดีพี่น้องเจริญครับการนมัสการไม่เกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายรอบข้างแต่เกี่ยวระหว่างเรากับพระเจ้าพระเจ้ารู้สึกอย่างไรในเช้าวันนี้เราได้พบกับพระเจ้าในส่วนตัวไหมสำหรับผมนะพี่น้องนะผมไม่สนใจว่าผมร้องเพลงนั้นได้หรือไม่ได้ผมไม่สนใจว่าดนตรีมันเล่นเป็นยังไงวันนี้แต่เล่นดีๆหน่อยก็ดีเหมือนกันแต่โดยธรรมชาติผมไม่สนใจระหว่างผมกับพระเจ้าเท่านั้นผมร้องเพลงนี้ไม่ได้ผมก็ไม่ร้องผมก็ร้องเพลงส่วนตัวของผมดังนั้นพี่น้องบ่นหลายคนมาบ่นมาบ่นวันนี้ไม่ดีดนตรีไม่ดีร้องเพลงใหม่ได้ทำไมผู้นำมัสการร้องเพลงตกคีย์อย่างนี้ยังตกคีย์ไม่สำคัญเท่ากับเราตกใจหรือเปล่าถ้าเราไม่ตกใจกับสิ่งเหล่านี้นะโอ้พระเจ้ายังเป็นพระเจ้าเหมือนเดิมผมอยากจะบอกท่านจริงๆว่าการนมัสการที่แท้จริงนะครับหากเอาดนตรีออกไปเราก็ยังนมัสการพระเจ้าอยู่หากเอาผู้นำนมัสการออกไปเราก็ยังนมัสการพระเจ้าอยู่หากเอาแอร์คอนดิชันนี่ออกไปเย็นๆอย่างเงี้ยเก้าอี้นุ่มๆออกไปไม่มีเก้าอี้ให้นั่งเราก็ยังนมัสการพระเจ้าอยู่พระเจ้ามีคุณค่ามากกว่าทุกสิ่งในชีวิตของเราแม้ความสะดวกสบายของเราพี่น้องดีนะเกิดมาในยุคนี้นะยุคผมเป็นคริสเตียนแรกๆนะไม่มีแอร์อันนี้สำคัญมากปัจจุบันนะครับสมัยก่อนไม่มีแอร์แล้วโบสถ์ที่ผมอยู่โบสถ์นั่นน่ะเขาไปเช่าอยู่ในโรงพยาบาลเวลานมัสการพระเจ้าในโรงพยาบาลน่ะคนไข้จะตายเอาล่ะเพราะว่ามีกองอย่างนี้มาตีในโรงพยาบาลน่ะดังนั้นเวลาเขานมัสการเขาปิดหน้าต่างหมดเลยครับปิดหน้าต่างหมดไม่ให้เสียงออกไปอ่ะโอ้โหพอนมัสการเสร็จปุ๊บเปิดประตูเปิดหน้าต่างออกหมดเลยจะเป็นลมแต่สิ่งเหล่านั้นเทียบกับพระเจ้าเทียบกันไม่ได้พี่น้องที่รักนี่คือการนมัสการเราควรจะตระหนักความจริงในแง่นี้ดังนั้นการนมัสการมีความสำคัญมากที่พระเจ้ามาทดสอบชีวิตของเราผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องเขาจะไม่สนใจสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่เขาจะสนใจสิ่งที่สร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาก็คือพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่เขาจะไม่สนใจดนตรีเป็นอย่างไรแต่สนใจพระเจ้าของเราเป็นอย่างไรที่จริงดนตรีเนี่ยเปิดโอกาสให้เราได้รับใช้พระเจ้าให้คนที่มีของประทานรับใช้พระเจ้าเพื่อจะหนุนนำใจเราที่จะสรรเสริญนมัสการพระเจ้าอย่างอิ่มใจอย่างตรงใจมนุษย์ประกอบด้วยหลายอย่างทั้งความรู้สึกด้วยดังนั้นเวลาเล่นนมัสการต้องคิดถึงความรู้สึกของคนข้างล่างเหมือนกันไม่ใช่ว่าฉันอยากอย่างนี้ท่านต้องรับท่านต้องเป็นคนฝ่ายวิญญาณฉันเล่นไม่ดียังไงท่านก็ต้องรับเอา no ถูกไหมครับพี่ต้องเห็นด้วยกับผมไหมครับดนตรีต้องเล่นดีกว่านี้ใช่ไหมครับถึงแม้ฉันไม่สนใจว่าดนตรีจะดีไหมแต่ควรเล่นดีๆเพราะมนุษย์มีความรู้สึกดังนั้นเรามาในคริสตจักรของพระเจ้าเรามายกย่องพระนามพระเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผมชอบดูช่วงเวลาของการนมัสการครับพี่น้องครับพระเจ้าใหญ่หรือไม่พระเจ้าสำคัญหรือไม่ดูบุคลิกภาพของเราแต่ละคนในที่ประชุมนมัสการ
เราก็จะรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่หรือไม่ในชีวิตของเราว่างๆนะพี่น้องนะว่างๆขึ้นมาข้างบนนี้แล้วมาดูแล้วท่านจะตกใจบางคนทำอย่างนี้จริงบางคนผมไม่ได้ว่าใครแต่ว่างๆมาดูพี่น้องครับพระเจ้าของเรามีคุณค่าแค่ไหนดูในช่วงเวลาแห่งการนมัสการพระเจ้าเราจะเห็นพระเจ้ามีคุณค่าไหมเขาแสดงออกอย่างไรในการนมัสการพระเจ้าพี่น้องบุคลิกในการนมัสการพระเจ้ากำลังบ่งบอกว่าพระเจ้ามีคุณค่ากับท่านแค่ไหนแค่ไหนดังนั้นการนมัสการไม่ใช่เรื่องที่แบบทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่มันกำลังบ่งบอกถ้าในนิเวศของพระเจ้าเราไม่สามารถแสดงออกในการเห็นคุณค่าพระเจ้าจริงๆข้างนอกไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดเลยป้ายรถเมล์ไม่ต้องคิดเลยถูกไหมครับเพราะที่นี่ท่านมีเสรีภาพที่จะแสดงออกกับพระเจ้าของท่านเมื่อผมนำนมัสการผมอยากจะเห็นพี่น้องชูมืออย่างสุดถวายสุดใจกับพระเจ้าทำตัวของท่านให้ใหญ่โตขึ้นมาเหมือนอึ่งอ่างตัวเราอยู่แค่นี้ใช่ไหมครับทำให้มันใหญ่ได้ไงครับโอ้ฮาเลลูยาพระเจ้ามีคุณค่ากับพระเจ้าแค่ไหนข้าพเจ้าจะส่งเสียงให้ดังที่สุดที่จะดังได้เพื่อจะบ่งบอกพระเจ้าของเราว่ามียังไงข้าพเจ้าจะยิ้มแย้มแจ่มใสกับพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นความชื่นชมในชีวิตของข้าพเจ้ามากกว่าอะไรทั้งสิ้นในชีวิตของข้าพเจ้าฮาเลลูยานั่นคือการนมัสการพี่น้องครับผมอยากเห็นเรามีหน้าตาดีฝ่ายวิญญาณหน้าตาดีฝ่ายวิญญาณก็คือตอนที่เรานมัสการพระเจ้าของเราเราเห็นคนรักพระเจ้าเอเมนเอเมนดังนั้นพี่น้องที่รักบทเรียนในวันนี้สอนเราหัวข้อบอกว่าอับราฮัมแบบอย่างของการนมัสการอย่างถูกต้องเรามาดูว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างประการที่หนึ่งการนมัสการมาจากการสำแดงของพระเจ้ามาจากการสำแดงของพระเจ้าในข้อ1ข้อ2เราจะเห็นว่าพระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าตรัสว่าจงพาบุตรของเจ้าคือเอสาคบุตรคนเดียวของเจ้าผู้ซึ่งเจ้ารักไปยังแคว้นโมริยาและถวายเขาที่นั่นเป็นเครื่องบูชาบนภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเราจะบอกกับเจ้าพระเจ้าพูดพระเจ้าตรัสพระเจ้าให้ทิศทางมาไปทางนี้แต่ไม่บอกว่าที่ไหนเอาไปทางนี้แล้วจะบอกกับเจ้าพี่น้องจะเป็นท่านเป็นยังไงว่าผมจะไปบางลำพูไปทางซ้ายออกไปนี้นะไปทางซ้ายแล้วต่อจากนั้นเราจะบอกว่าไปยังไงใครมีอะไรอะที่อะไรเขาเรียกอะไรเอสเอสน่ะไปทีไรหลงทุกทีพระเจ้าก็ทำอย่างนี้กับอับราฮัมบอกว่าลุกขึ้นนะแล้วก็เดินไปโอ้พี่น้องเดินไป3วันน่ะนึกว่าวันเดียวพระเจ้า3วันเดินไปนี่คือการสำแดงของพระเจ้าการนมัสการที่แท้จริงนั้นเป็นการสำแดงของพระเจ้าเหมือนกันพี่น้องจำตอนที่พระเยซูคริสต์มาประสูติในวันคริสต์มาสที่เราเฉลิมฉลองกันทุกปีมีกลุ่มคนหนึ่งเรียกว่ากลุ่มนักปราชญ์เขามาจากเมืองไกลเขามาเพราะว่าเขาเห็นดาวดวงหนึ่งมันอยู่บนฟ้าเป็นดาวประหลาดแล้วเขาก็เดินตามดาวนั้นมาเดินตามดาวไม่รู้ว่ากี่วันกี่คืนผมเชื่อว่าเป็นเดือนออกจากบ้านคำถามคือดาวดวงนี้มันอะไรดาวดวงนี้คือสัญญาณของพระเจ้าที่บ่งบอกให้เขาเดินไปแล้วเขาเดินต่อไปจนกระทั่งดาวมาหยุดอยู่ที่กระท่อมหลังหนึ่งแล้วกลุ่มนักปราชญ์นี้ก็เข้าไปและกราบนมัสการพี่น้องครับการนมัสการพระเจ้าต้องมาจากการทรงนำของพระเจ้าเวลาผู้นำนมัสการเวลานักร้องดนตรีเล่นที่นี่เขาต้องได้รับการทรงนำของพระเจ้าเขาต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าจนรู้จักทิศทางว่าจะนำนมัสการอย่างไรจะเล่นดนตรีอย่างไร
ในระหว่างที่เขาจับเครื่องดนตรีเราคาดหวังว่านิ้วของเขาจะมีพระวิญญาณอยู่ในนิ้วโน้ตจะอยู่ในหัวอยู่ในใจคุณตื่นเล่นอะไรไม่ใช่เล่นมัน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 ขอให้ฉันได้เล่นเล่นเล่นเนอมันต้องดูว่าพระเจ้าจะนำเรายังไงการนมัสการในที่ประชุมจะศักดิ์สิทธิ์ถ้าทุกคนมาจากบ้านด้วยการทรงนำของพระเจ้าเราจะพูดมาด้วยการทรงนำผมมักจะเปรียบเสมอในการนมัสการก็จะเป็นเหมือนกับทุกคนมีขันมาจากบ้านขันนี้คือขันในความรู้จักพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าความซาบซึ้งใจในพระเจ้าเราแบกขันมามีน้ำเต็มอยู่ในขันเมื่อมาในคริสตจักรแล้วก็มาเทขันน้ำนี้อยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าน้ำแห่งความชื่นชมยินดีมือเต็มพระยมก็เต็มในนิเวศของพระเจ้าแต่มีหลายคริสตจักรที่มาเหมือนกันมาด้วยขันเหมือนกันแต่ในขันนี้ว่างเปล่ามาเพื่อจะมารับพระคุณของพระเจ้ามารับความชื่นชมยินดีในพระเจ้ามาแล้วตั้งใจมาจับมาตักออกไปจากนิเวศของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พอจะมีตักไปได้ตักคุณตักตักตักเอากลับไปบ้านวันจันทร์ก็กินมานิดนึงนะครับวันเสาร์หมดแล้วกลับมาใหม่มาเอาใหม่มาเอาใหม่แต่บางอาทิตย์โชคร้ายหน่อยใช่ไหมสิ่งร้ายเกิดขึ้นเพราะว่าดนตรีก็เล่นไม่ได้เรื่องผู้นำนมัสการก็ร้องเพลงตกขี่วันนี้ก็ไม่พบพระเจ้าเลยเทศนาก็หลับหลับตื่นตื่นมันก็กลับบ้านด้วยขันเปล่าก็ขันเปล่าไม่เป็นไรอาทิตย์หน้ามาเอาใหม่อาทิตย์หน้าไปเจอรูปเดิมอีกก็ย้ายโบสถ์ผมอยากจะบอกท่านท่านจะย้ายตลอดชีวิตของท่านทุกโบสถ์มันเหมือนกันหมดมีทั้งคนที่รักพระเจ้าไม่รักพระเจ้านมัสการไม่นมัสการไม่เหมือนกันทุกโบสถ์เลยคริสตจักรของพระเจ้าเหมือนในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีคริสตจักรใดสูงกว่าใครมันเท่ากันหมดไม่ว่าจะมีสมาชิก50 30 500 5,000 มันเหมือนกันในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่เชื่อท่านขึ้นไปข้างบนดูนะมองลงมาดิตึกสูงมันก็เท่ากันหมดเลยเห็นมนกันหมดเลยในสายพระเนตรของพระเจ้ามองดูคริสตจักรเหมือนกันเป็นพระวรกายของพระคริสต์เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันน่ารักเหมือนกันในพระนามของพระเจ้าดังนั้นขอความกรุณาอย่าย้ายโบสถ์เลยแต่พี่น้องที่รักครับหากเรามาด้วยการทรงนำของพระเจ้าเราเชื่อการทรงนำของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำเราพบกับพระเจ้าในเช้าวันนี้แน่นอนหากเรามาด้วยหัวใจที่พระวิญญาณสุดนำมาแล้วทุกคนเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเหมือนดวงเทียนที่แต่ละคนละดวงมาในนิเวศของพระเจ้าที่ประชุมนี้ก็สว่างสวยด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนฮาเลลูยานี่คือการทรงนำของพระเจ้าพระเจ้าสำแดงว่าจะนมัสการอย่างไรพี่น้องนมัสการดีไม่ดีมันขึ้นอยู่นี่ผมบอกให้ท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนในที่ประชุมนั้นไหมพระวิญญาณบริสุทธิ์นิ่งไหมเมื่อไรก็ตามที่การนมัสการแล้วมันนิ่งมีแต่ร้องเพลงร้องเพลงเสร็จนั่งลงพระเจ้าไม่พูดเลยพระเจ้าไม่พูดอะไรเลยอิสนิ่งจริงๆผมอยู่ในโบสถ์นั้นมาในชีวิตของผมยืนขึ้นร้องเพลงนั่งลงยืนขึ้นอีกแล้วนั่งลงอีกแล้วนั่งเมื่อยนั่งมาร้องเพลงแล้วกันเงียบพี่น้องแต่การนมัสการที่ถวายเกียรติพระเจ้าคือการนมัสการที่พระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนอยู่เคลื่อนอยู่แล้วนั่นอย่าว่ากันว่าทำไมเอาเพลงนี้มาร้องเล่นผิดคอร์ดว่าพระเจ้านำพระเจ้านำต้องตามแม้ว่าเราตามแล้วผิดผิดถูกถูกก็ตามต้องตามถูกไหมครับแต่เราคาดหวังว่าพระเจ้าจะนำที่ประชุมของเราย้อนบทที่4ข้อ23บอกว่าวาระนั้นใกล้เข้ามาแล้ววันนี้ก็ถึงแล้วคือคนที่นมัสการอย่างแท้จริงจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงจะนมัสการด้วยจิตวิญญาณนมัสการด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าที่เคลื่อนไหวอยู่พระวิญญาณของพระเจ้าในชีวิตของผมในชีวิตของท่านแล้วมาผสมประสานกันแล้วต่างคนต่างร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเสียงแห่งความรักพระเจ้าก็เต็มนิเวศของพระเจ้านั่นคือการเห็นคุณค่าของพระเจ้า
พระเจ้าจะนำเราให้รับพระเจ้ามากขึ้น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 ทุกวันรวมกระทั่งในนิเวศของพระเจ้าด้วยและในห้องประชุมนี้ได้ชื่อว่าที่ประชุมแห่งการเห็นคุณค่าของพระเจ้าเราเห็นคุณค่าของพระเจ้าไหมพี่น้องท่านสังเกตนะผมไม่ได้ท่านตามทางผมแต่ผมพูดตลอดเวลาผมจะแต่งตัวดีที่สุดเพื่อจะให้คุณได้เห็นคุณค่าของพระเจ้าในชีวิตของผมที่ผมไม่กล้าผูกไทยนะเพราะพวกท่านไม่ผูกเลยสักคนเดียวผมกลัวจะเป็นคนประหลาดก็เลยไปตั้งใจซื้อเสื้อที่มันไม่มีคอปกก็เจ็กกระดุมไหมแต่เดี๋ยวดูสิสังเกตนะพอออกพออาเมนผมจะปลดนี่ออกเลยเพราะผมอิสระอึดอัดเหลือเกินแต่เราต้องทำให้สิ่งที่เห็นว่าเราให้คุณค่าของพระเจ้าสูงที่สุดในชีวิตของเราผมเล่าเสมอลูกแกะของผมมันเป็นผู้จัดการบริษัทมันผูกไทยตลอด5วันผูกไทยเป็นผู้จัดการผูกไทยไปทำงานวันอาทิตย์มาหาว่าอาจารย์ครับผมขออนุญาตอาจารย์หน่อยได้ไหมผมเนี่ยผูกไทยมา5วันเต็มๆผมขอถอดไทยวันอาทิตย์ได้ไหมว่าได้เอาไทยของผมไปอีกเส้นหนึ่งผูก2เส้นเลยวันอาทิตย์เพื่อเราจะได้เห็นคุณค่าของพระเจ้าของเราเห็นไหมครับทำไมเราไม่ให้ห้องประชุมนี้เป็นห้องประชุมที่เห็นคุณค่าของพระเจ้าเราเห็นคุณค่าพระเจ้าผ่านบทเพลงที่เราร้องเราเห็นคุณค่าของพระเจ้าผ่านมือที่เรายกจูเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเคลื่อนไหวในชีวิตของเรานี่คือประการที่หนึ่งก็คือพระเจ้าทรงนำเป็นการสำแดงของพระเจ้าในการนมัสการพระเจ้าประการที่สองที่เราเห็นเรื่องเหล่านี้ในข้อที่สามอับราฮัมลุกขึ้นแต่เช้าผูกอานแล้วก็เอาคนใช้หนุ่มไปกับท่านสองคนกับบุตรชายเอาฟืนใส่ถือไฟเอามีดไปด้วยแต่ความว่าประการที่สองเตรียมตัวไปนมัสการพระเจ้าพี่น้องครับอับราฮัมลุกขึ้นแต่เช้าผมเชื่อว่าอับราฮัมไม่ยอมบอกภรรยาว่ากำลังจะเอาลูกไปถวายพระเจ้าภรรยาคงไม่ยอมแน่นอนแต่ท่านอับราฮัมก็เลยตื่นแต่เช้าเอาลูกไปเลยอาจจะเขียนโน้ตบอกว่าไม่อยู่นะไปสองสามวันแต่เขาเตรียมเพื่อจะไปนมัสการพระเจ้าตามที่พระเจ้าสั่งเตรียมชีวิตของเราพี่น้องจะทราบหรือไม่ก็ตามทุกครั้งที่ผมนำนมัสการอย่างน้อย3วันเตรียมท่านจะทราบหรือไม่ก็ตามนักดนตรีกว่าเขาจะเล่นที่นี่ได้เขาเตรียมหลายวันเราเตรียมเพื่อจะนมัสการพระเจ้าเหมือนกับอับราฮัมเขาเตรียมตัวแล้วเขาเตรียมถึง3วันเดินกับพระเจ้าไป3วันพี่น้องเราทำอะไรเราก็ต้องเตรียมไปหมดถูกไหมครับเวลาเราจะสอบเราเตรียมไหมครับเตรียมเวลาเราจะไปพักร้อนผมกำลังเมื่อคืนประทับใจอยากจะไปอิสราเอลอีกสักครั้งหนึ่งว้าวมันใช้เงิน 999,000 ว้าวอยากไปเหมือนกันนะ90,000ไม่ใช่900,000 90,000ดีนะผมไม่บอก 95,00090,000กว่าบาท11วันไปอิสราเอลว้าวเตรียมตัวไม่ว่าเราจะทำอะไรเราเตรียมตัวแต่ว่าเรามานมัสการพระเจ้าเราไม่เตรียมอะไรเลยบางทีเราเตรียมตอนเช้าฮะเสื้อผ้ายังไม่ได้รีดเลยใช่ไหมมันรีดก็ตอนเช้าจริงป่ะจริงป่ะจริงไหมครับจริงเพราะผมเคยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่เราต้องเตรียมตัวอย่างน้อยเรารู้ว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปโบสถ์มันเตรียมไว้แล้วถูกเตรียมไว้แล้วในคืนวันเสาร์เราต้องเตรียมชีวิตของเราได้เตรียมจิตใจของเราอย่างน้อยเช้าวันอาทิตย์ก็ได้ตื่นมาแต่เช้าโอ้ชบล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 ฮาเลลูก็ยังดีอันนี้พี่น้องมาสายแล้ววันนี้สายแล้ว
นี้สายแล้วพี่น้องที่รักเตรียมมานมัสการพระเจ้าการนมัสการนั้นต้องเตรียมตัวในพระธรรมสดุดีบทที่120ถึง134เนี่ยมันมีเพลงประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าบทเพลงใช้แห่ขึ้นถ้าท่านไปเปิดพระคัมภีร์นี่ท่านจะเห็นเลยตั้งแต่สดุดี120ถึง134จะมีบทเพลงใช้แห่ขึ้นท่านทราบไหมว่าเพลงแห่ขึ้นมีไว้สำหรับทำอะไรมีไว้สำหรับร้องไอ้ตอนเดินมาจากบ้านจะไปโบสถ์แล้วก็จะร้องเพลงอย่างนี้นะครับเมื่อข้าพเจ้าทุกข์ใจข้าพเจ้าได้ร้องทูลพระยาเวแล้วพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าข้าแต่พระยาเวขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากลิ้นฝีปากมูซาให้พ้นจากลิ้นที่ล่อลวงแล้วก็เดินไปก็ร้องเพลงไปแล้วก็เดินขึ้นภูเขาครับผมไปมาแล้วเยรูซาเล็มที่ตั้งของมนุษย์เวทพระเจ้ามันเป็นเนินเขาขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็ร้องเพลงไปแล้วเขาเชื่อว่าตลอดจนถึงบทถึงบท134มันจะถึงพระนิเวศพอดีแล้วบทเพลงก็บอกอย่างนี้บอกว่ามาเถิดมาถวายสตุการแด่พระยาเวผู้รับใช้ทั้งสิ้นของพระองค์ผู้ยืนในพระนิเวศจงสรรเสริญพระเจ้าเมื่อถึงประตูพระนิเวศพอดีฮาเลลูยาแล้วพระเจ้าเราทำอะไรบ้างตอนออกมาจากบ้านนี่คือสิ่งที่เป็นกฎเกณฑ์ที่อยู่ในพระคำของพระเจ้าเมื่อจะมานมัสการพระเจ้าต้องเตรียมใจของเราพี่น้องถ้าเราทำอย่างนี้พี่น้องเราจะเห็นพระนิเวศของพระเจ้ามันเอ่อล้นไปด้วยพระพรของพระเจ้ามากมายมหาศาลมันจะไม่แห้งแล้งอีกต่อไปนิเวศของพระเจ้าจะเต็มชุ่มไปด้วยพระพรของพระเจ้าว่าเราทั้งหลายเตรียมตัวมาเราทั้งหลายเตรียมใจมาปลุกกันและกันตื่นเราต้องไปนิเวศพระเจ้าก่อนเวลาตื่นเร็วเราไปเนี่ยไม่รู้ใครพี่น้องแต่เราถ้าต่างคนต่างลุกขึ้นมาสมมุติว่า6โมง7โมงนะลุกขึ้นมาแล้วโอ้ยชาลาบาคาราเชนโอ้ยลา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 เอ้ยชาล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 าโอ้ยไปเร็วโอ้ขับรถไปเอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาเพื่อจะมาให้ทันนิเวศของพระเจ้าเพื่อจะมาพบพระเจ้าในเช้าวันนี้เตรียมชีวิตของเรามาพี่น้องโบสถ์เราจะเปลี่ยนแปลงแน่นอนอยากเห็นโบสถ์เราเปลี่ยนไหมอยากเห็นโบสถ์เรามันถูกขยายไปนู่นไหมการนมัสการสำคัญมากสำหรับพระนิเวศของพระเจ้าเราต้องให้ทำให้คนเห็นว่าพระนิเวศพระเจ้าสำคัญการนมัสการสำคัญที่บ้านผมที่พิษณุโลกมีคนแก่คนหนึ่งสมัยนั้นเขาถือกระชายหมากคนแก่คนนี้นะเป็นคุณยายอยู่ในตำบลหนึ่งเขาจะแต่งตัววันอาทิตย์แล้วสมัยนั้นเขาก็มันมีรถสองแถวจะหิ้วกระชายมายายไปไหนแล้วยายไปไหนไปโบสถ์แล้วทุกคนในหมู่บ้านจะเห็นเลยว่ายายคนนี้แต่งตัวดีวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันธรรมดาไม่แต่งตัวอย่างนี้แต่ว่าอาทิตย์แต่งตัวอย่างดีไปโบสถ์ตอนบ่ายกลับละยังที่รักให้คนข้างๆเราก็เห็นว่าเราให้ความสำคัญของพระเจ้ามากกว่าทุกวันของเราผมอยากจะบอกท่านนะวันอาทิตย์ไม่ใช่วันแห่งการพักแต่เป็นการพักสงบครับพักกับพักสงบต่างกันเป็นการพักสงบกับพระเจ้าของท่านเราไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไปวันอาทิตย์เป็นวันแห่งการพักสงบพระเจ้าไปพบพระเจ้าอย่างหน้าต่อหน้าอยู่ที่บ้านอาจจะไม่ค่อยพบเท่าไหร่ใช่ไหมครับมันวุ่นวายเหลือเกินแต่วันอาทิตย์เป็นการวางทุกอย่างรวมทั้งขายประกันด้วยใช่ไหมครับวางทุกอย่างในชีวิตของเราเพื่อจะมาพบกับพระเจ้านั่นแหละครับการเตรียมตัวผมอยากให้ท่านที่จริงโบสถ์เราก็จัดเวลาไว้ตอนเช้า8โมงครึ่ง
ช่ไหมครับที่อธิษฐานด้วยกันอธิษฐานเตรียมใจของเราเตรียมใจของเราเพื่อพบกับพระเจ้าที่นมัสการการนมัสการของท่านจะเปลี่ยนแล้วท่านเตรียมจริงๆมาจากบ้านด้วยเตรียมชีวิตจริงๆฉันต้องปฏิบัติพระเจ้าเตรียมชีวิตจริงๆให้พระเจ้าพูดกับฉันจริงๆชื่นชมยินดีในพระเจ้าจริงๆแล้วทุกสิ่งจะเปลี่ยนชีวิตของท่านถ้าเรามีลูกอ่อนแล้วก็ตอนเช้าเราก็รีบโอ้ต้องจัดนมจัดอะไรก็จัดมันก่อนเวลาซะผมเคยมีลูกเหมือนกันแล้วอยู่สมุทรสาครนู่นน่ะมันต้องจัดตั้งแต่คืนวันเสาร์แล้วทุกอย่างเอานมใจตะกร้าอะไรจัดเครื่องแต่งกายแขวนเรียบร้อยไม่ต้องเชื่อเลยไม่ก็ตามที่บ้านผมเนี่ยไอ้เชื่อเนี่ยถูกแขวนไว้แล้วถูกกำหนดไปแล้วว่าพรุ่งนี้ต้องใส่เสื้อสีฟ้าผมกำลังบอกว่าเขาเตรียมจะได้ไม่ต้องเป็นปัญหาในวันพรุ่งนี้เราก็ต้องเตรียมชีวิตของเราไม่ใช่ไปหาเช้าวันอาทิตย์เตรียมทุกอย่างเพื่อจะไม่เป็นปัญหาในการนมัสการพระเจ้านี่แหละครับนมัสการนมัสการที่สองนมัสการที่สามข้อสี่ถึงข้อห้าแยกตนเองออกจากสิ่งที่รบกวนสมาธิแยกตนเองออกจากสิ่งที่รบกวนสมาธิของเราในข้อสี่ข้อห้าบอกว่าพอวันที่สามมาถึงที่แล้วพระเจ้าชี้เห็นแล้วว่าที่ไหนอับราฮัมพูดกับคนใช้บอกว่าอยู่กับเวลาที่นี่เรากับลูกจะเดินไปที่นู่นไปนมัสการแล้วจะกลับมาพบเจ้าคำถามคือทำไมทิ้งสองคนนี้ไว้ไม่ทิ้งเหรอถ้าไปด้วยอ่ะไม่ได้ทำตามพระประสงค์พระเจ้าแน่นอนเพราะว่าคนใช้มันจะล็อกอับราฮัมไม่สามารถนมัสการพระเจ้าพี่น้องหลายครั้งเราถูกล็อกในที่ประชุมนมัสการเราถูกล็อกด้วยมือถือของเราเราถูกล็อกด้วย iPad ของเราเราถูกล็อกด้วย iPhone ของเราเราถูกล็อกด้วยลูกของเราเรานมัสการพระเจ้าไม่ได้เพราะลูกของเราแม่เราส่งไปคริสตจักรเด็กแล้วทำไมเขาต้องมีคริสตจักรเด็กทำไมไม่ให้เด็กอยู่ในนี้เพราะว่ามันอาจจะล็อกเราถูกไหมครับอาจจะล็อกเราก็ได้ดังนั้นในการนมัสการพระเจ้าเราต้องดูว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถ่วงเราอะไรเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการนมัสการกำจัดจุดอ่อนเหล่านั้นซะอะไรเป็นความกังวลใจของเราจัดการให้เรียบร้อยใจของเราจะได้อยู่กับพระเจ้าไม่มีอะไรรบกวนพี่น้องครับในช่วงเวลานี้แป๊บเดียวเท่านั้นน่ะเราควรจะเข้ามาในเวทไปแล้วปิดทุกอย่างเปิดตาเปิดหูให้พระเจ้าเท่านั้นนี่คือการนมัสการพระเจ้าช่วงเวลาการนมัสการเป็นการปิดทุกอย่างจากโลกนี้หันไปหาพระเจ้าของเราให้ช่วงเวลาสำคัญเป็นช่วงเวลาที่เราจะจดจ่ออยู่กับพระเจ้านี่แหละคือการนมัสการอย่าให้อะไรสักอย่างหนึ่งมาดึงชีวิตของเราออกไปผู้นำโบสถ์ก็จะต้องดูว่าอะไรที่มันทำลายสมาธิของที่ประชุมเราต้องจัดการถ้าเครื่องเสียงเป็นปัญหาเนี่ยต้องจัดการแต่ผมไม่ได้ว่าเครื่องเสียงนะผมไม่ได้ว่าเลยไม่ได้ว่าจริงไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรก็ตามที่มันเป็นอุปสรรคเราต้องจัดการสิ่งเหล่านั้นยอมจ่ายราคาเพื่อจะให้สมาชิกทุกคนมีสมาธิจดจ่อกับพระเจ้าหากการมาสายของเราเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคทำให้การนมัสการไม่เคลื่อนเราต้องจัดการเอเมนพี่น้องก็ต้องรีบเสนออะไรเป็นปัญหาสำหรับท่านทำลายสมาธิของท่านในการนมัสการพระเจ้าท่านต้องเขียนมาให้อาจารย์ถนนมันเป็นงานของผู้นำที่จะต้องบอกว่าอะไรเป็นอุปสรรคในการนมัสการพระเจ้าหากดนตรีเป็นการนมัสการพระเจ้าเราเป็นปัญหาเราก็ต้องจัดการทำทุกอย่างพี่น้องจะเชื่อหรือไม่ก็ตามมีบางโบสถ์มันมีสองรอบรอบที่หนึ่งแบบเงียบๆงง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 
อีกโบสถ์นึงอีกเซอร์วิสนึงแบบล่าเริงล่าเริงล่าเริงเจ๊ให้บ้านก็ถอดสูทออกแล้วก็ใส่ยีนรอบแรกเนี่ยใส่เสื้อของเขาอ่ะใส่เสื้อของเขาพอรอบ2ถอดอันนี้ออกใส่ยีนเต็มที่เพราะอะไรเพราะเสียงดังทำให้ผู้อาวุโสไม่สบายผู้อาวุโสไม่ค่อยสบายเพราะเสียงดังใช่ไหมครับก็ต้องจัดการพวกนี้อะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคทำให้เราไม่สามารถพบพระเจ้าได้ต้องจัดการตรงนั้นใช่ไหมครับอับราฮัมก็ให้คนชาย2คนอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปด้วยเพราะว่าเกรงว่าจะเป็นปัญหาของเราดังนั้นเองเราต้องเตรียมชีวิตของเราในการมาหาพระเจ้าและต้องกำจัดอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาประการที่4ต่อมาในข้อ6ถึงข้อ10การอุทิศตนเราจะเห็นว่าตั้งแต่ข้อ6เป็นต้นไปอับราฮัมก็เอาฟืนจัดฟืนเตรียมไฟจัดทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยเพื่อจะไปนมัสการพระเจ้าคำถามคือท่านคิดว่ามันง่ายไหมที่จะมัดลูกของตัวเองเมื่อถึงเวลาตั้งแต่เดินจากบ้านเนี่ยผมว่าง่ายกว่าตอนที่ไปมางัดมัดลูกตรงนี้ลูกชายอายุ10-15ถ้าจะวิ่งหนีพ่ออายุ100เนี่ยวิ่งได้ไหมอับราฮัม100แล้วนะครับ100กว่าแล้วด้วยไม่ใช่100ธรรมดาแล้วลูกอายุ15-16อิสอัคยอมให้พ่อมัดแต่โดยดียอมไปขึ้นบนฟืนอย่างโดยดีพี่น้องถ้าเป็นท่านทำไหวไหมระหว่างพระเจ้ากับลูกที่รักของเราท่านจะทำยังไงเพื่อจะเห็นว่าอะไรมีคุณค่ากว่ากันระหว่างพระเจ้าลูกที่เป็นเหมือนพระเคยได้ยินไหมครับมีลูกชายเหมือนปีพระราชาอยู่ในบ้านก็ได้ยินไหมครับแล้วเอาพระราชาองค์น้อยเนี่ยไปประหารถวายแด่พระเจ้ามันง่ายไหมครับแต่อับราฮัมทำพี่น้องการนมัสการพระเจ้าจำเป็นต้องจ่ายราคาออกไม่ใช่สบายสบายนมัสการพระเจ้าแบบสบายสบายเนาะแต่การนมัสการที่แท้จริงนั้นจะต้องจ่ายราคาพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์มาในโลกนี้พระองค์มาเพื่อจะช่วยเราพระองค์จ่ายอะไรครับพระองค์จ่ายพระชนชีพของพระองค์จ่ายความเจ็บปวดบนไม้กางเขนจ่ายความอับอายจ่ายความทุกอย่างเพื่อจะช่วยเราในการนมัสการพระเจ้านั้นท่านต้องจ่ายราคาเช่นเดียวกันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะนมัสการพระเจ้าแบบชิลๆสบายสบายแต่ผมไม่ต้องให้ท่านลำบากมากนักแต่เราสามารถแสดงออกในชีวิตของเราอย่างสุดใจของเราแต่พระเจ้าถึงเวลาที่ชูมือแล้วก็ชูมืออย่างเต็มใจร้องเพลงตบมืออย่างเต็มใจของเราแสดงออกจ่ายราคาออกไปหลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการนมัสการพระเจ้าเพราะว่าเขาต้องการอะไรที่มันสบายดนตรีสบายสบายที่นั่งสบายสบายแต่วันหนึ่งถ้าต้องจ่ายราคาท่านจะทำอย่างไรวันหนึ่งที่เหตุการณ์จะมาที่เราไม่สามารถจะนั่งอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้เย็นๆได้แอร์หายไปเราจะทำอย่างไรวันหนึ่งเราไม่มีเครื่องเสียงเหล่านี้เราจะทำอย่างไรจ่ายราคาวันหนึ่งผมไปหาหมอเพราะเสียงผมเปลี่ยนหมอตรวจที่ข้างในบอกว่าไอ้คอร์ดของผมข้างในเนี่ยมันมีตุ่มขึ้นมาตุ่มบวมเพราะผมใช้เสียงเยอะหมอบอกว่าคุณอยากจะหมดเสียงหรืออยากจะใช้เสียงต่อไปถ้าคุณไม่อยากจะเสียงหมดเลิกใช้เสียงแต่ผมต้องนำนมัสการข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอจ่ายสิ่งนี้ให้พระองค์แม้ว่าข้าพระองค์จะต้องไม่มีเสียงก็ตาม
แค่การอัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วผมทำต่อแล้วไม่เห็นผมเสียงผมหายเสียงผมยังดีใช่ไหมครับพี่น้องครับถ้าเราต้องจ่ายราคาเรายอมจ่ายไหมหรือเราแพงไปจ่ายแพงมีคนหนึ่งเป็นคริสเตียนเป็นผู้หญิงแล้วก็ไปชอบผู้ชายที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนว้าวอาจารย์เนี่ยผู้ชายคนนี้ดีจริงๆเลยดีกว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในโบสถ์นี่อีกว้าวคนดีเราก็ต้องชอบเขาเราคงไม่ชอบคนไม่ดีหรอกใช่ไหมแต่มันมีเสียอยู่อย่างนึงอะพระคัมภีร์บอกว่าอย่าเทียมแอร์กับคนไม่เชื่ออาจารย์ข้อพระคัมภีร์อย่างนี้ตีความหมายอื่นได้ไหมผมบอกว่านี่เป็นเวลาที่คุณต้องจ่ายราคาในการติดตามพระเจ้าพี่น้องครับท่านจะนมัสการพระเจ้าโดยไม่จ่ายราคาไม่ได้ผมประทับใจดาวิดวันหนึ่งเขาอยากจะสร้างแท่นบูชาแด่พระเจ้าในที่แห่งหนึ่งเป็นที่ของอาราวนาพี่น้องจะอ่านได้ใน2ซามูเอล24ข้อ24ไปอ่านดู2ซามูเอล24เพราะว่าดาวิดอยากจะถวายพระเจ้าด้วยแท่นบูชาปรากฏว่าเจ้าของที่ดินบอกกษัตริย์ดาวิดเอาไปเลยเขาผมให้ดาวิดพูดบอกว่าไม่ได้เพราะเราจะซื้อจากท่านจริงๆตามราคานั้นเราจะถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระยาเวพระเจ้าของเราโดยที่เราไม่เสียอะไรเลยนั้นไม่ได้ฟรีๆไม่ได้พี่น้องนมัสการพระเจ้าฟรีๆไม่ได้เราต้องจ่ายราคาถามว่าเวลาท่านยืนในที่ประชุมนมัสการเมื่อยไหมผมก็เมื่อยผมเมื่อยจริงๆนะปวดหลังไหมอายุผม60แล้วปวดแน่นอนถามคุณพี่ผมปวดไหมปวดหลังไหมปวดแต่ผมยอมเพราะว่าเป็นการจ่ายราคาผมจ่ายราคาแน่นอนชูมือนานๆเมื่อยไหมเมื่อยเมื่อไหร่ผมก็ลงข้างหนึ่งข้างนี้ผมก็รู้ยี่พี่น้องครับการนมัสการพระเจ้าต้องจ่ายราคาอย่าสบายสบายผมเชื่อจริงๆว่าการนมัสการสำคัญมากในชีวิตของเราแต่การนมัสการนั้นเป็นพระพรมาถึงชีวิตของเราเป็นการจ่ายราคาที่คุ้มหากเราให้ความสำคัญกับพระเจ้าในการนมัสการมันคุ้มแล้วพระเจ้าจะคืนมาพี่น้องถ้าเรามีบุคลิกในการนมัสการพระเจ้านะถวายเกียรติพระเจ้าทำตัวโตเหมือนโอ้ยกมือสุดเสียงสุดใจสุดกับพระเจ้าพระพรจะมาเชื่อผมเพราะพระเจ้าพระเจ้าสอนอย่างนี้ข้าพระเจ้าจะถวายเครื่องบูชาแด่พระยาเวโดยไม่เสียอะไรเลยนั้นไม่ได้ท่านใจอะไรบ้างในเช้าวันนี้พี่น้องหนุ่มๆวัยรุ่นทั้งหลายถ้าท่านอายุแค่นี้แล้วท่านเมื่อยถ้าท่านอายุ60เท่าผมเท่าคุณพี่อะไรจะเกิดขึ้นผมอยากจะบอกท่านจะเดินไม่ได้พวกเราส่วนใหญ่ในที่ประชุมเป็นคนวัยรุ่นนี่ผมไม่ได้ว่าใครนะครับไม่ได้ว่าใครเลยจริงๆไม่ได้ว่าเลยแต่ถ้าผมอายุเท่าท่านผมจะแสดงออกเต็มที่สุดกำลังของผมจ่ายราคากับพระเจ้าเพื่อเห็นคุณค่าของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ของเรานี่คือการนมัสการอย่างถูกต้องพระเจ้าใหญ่ยิ่งในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าแสดงออกให้มากที่สุดดาวิดวันหนึ่งนมัสการพระเจ้าแล้วภรรยาบอกว่าแหมงามหน้าจังนะทำตัวเหมือนกับขอทานผ้าเสื้อผ้าหลุดลุ่ยดาวิดบอกว่าต่อหน้าพระพักของพระเจ้าข้าจะทำให้ยิ่งกว่านี้เสียอีกเพื่อจะเห็นคุณค่าพระเจ้าของข้านั่นคือดาวิดพี่น้องครับ
วลานมัสการเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของท่านที่จะแสดงออกถึงการเห็นคุณค่าของพระเจ้าจ่ายจ่ายจ่ายราคาออกไปให้ชีวิตของเราและประการสุดท้ายก็คือรับประสบการณ์สดใหม่จากพระเจ้าข้อ11ถึงข้อ14หลังจากที่อับราฮัมกำลังจะเอามีดลงมีดพระเจ้ามาแล้วพระเจ้าบอกว่าอับราฮัมอย่าแตะต้องเด็กนั้นหรือกระทำอะไรเขาเลยบัดนี้เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้าพี่น้องครับบรรยากาศการนมัสการจะมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในบรรยากาศการนมัสการคือเสียงของพระเจ้าที่ประชุมใดก็ตามที่เราสรรเสริญพระเจ้านมัสการพระเจ้าแล้วไม่มีเสียงพระเจ้าออกมาเลยผมอยากบอกว่าผิดปกติพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่พูดได้พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ตรัสได้พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสดงความพอพระทัยและไม่พอพระทัยได้พระองค์หนุนน้ำใจได้พระองค์สอนพระองค์ให้กำลังใจเราได้ดังนั้นทุกการนมัสการช่วงที่สำคัญที่สุดคือช่วงที่พระเจ้าจะพูดเราเรียกว่าช่วงแห่งการเผยพระวจนะหลังจากที่ร้องเพลงจากใจอะไรหมดแล้วช่วงนั้นสำคัญมากฟังดีๆเปิดหูฟังดีๆพระเจ้าจะพูดเมื่อเช้าพระเจ้าพูดอะไรบางทีพระเจ้าจะพูดผ่านบทเพลงที่เราร้องบางทีพระเจ้าจะพูดผ่านคำเผยพระวจนะบางทีพระเจ้าจะพูดผ่านผู้เทศนาพระเจ้าจะพูดหลังจากการนมัสการแล้วพระเจ้าจะพูดเราต้องเปิดช่องเปิดเวลาให้พระเจ้าพูดในกลุ่มแคร์ของเราในกลุ่มเซลล์ของเราก็เหมือนกันทุกครั้งที่มีการนมัสการให้เราเปิดช่องเวลาให้พระเจ้าพูดกับเรานุนน้ำใจเราบางทีพระเจ้ามาด้วยพระคัมภีร์พระคำของพระเจ้าให้พระเจ้าพูดกับเราและวันนี้ท่านได้ยินเสียงพระเจ้าไหมหรือท่านมานมัสการพระเจ้าแล้วไม่ยินอะไรเลยจริงๆนะก็รับสารภาพมาบอกไม่ได้ยินจริงๆนะก็รับสารภาพเลยก็มาวันอาทิตย์หน้าบอกข้าแต่พระเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าได้ยินเสียงพระองค์ทำไมคนนี้มันนมัสการมันร้องไห้ทุกทีก็บอกพระเจ้าข้าให้ข้าพเจ้าร้องไห้ด้วยข้าพเจ้าอยากจะมีประสบการณ์อย่างนี้ข้าพเจ้าอยากจะมีประสบการณ์ในการอิ่มเอิบใจกับพระเจ้าข้าพเจ้าอิ่มใจกับพระเจ้าจริงๆพบพระเจ้าจริงๆเมื่อคืนนี้ผมเข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วพระเจ้าพูดกับผมเรื่องนึงคริสเตียนลูกของเราไม่รู้จักสิทธิอำนาจในชีวิตของเขาจะเป็นลูกที่พึ่งพ่อตลอดเวลามีอะไรก็พ่อช่วยหน่อยพ่อช่วยหน่อยทั้งที่ตัวเขาน่ะมีสิทธิ์จังที่บ้านมีคนใช้ไหมใครมีคนใช้ที่บ้านช่วยมือหน่อยไม่มีเลยคนรับใช้ลูกของเรามีสิทธิ์ใช้คนรับใช้ในบ้านไหมครับมีสิทธิ์ไหมครับมีสิทธิ์ที่อำนาจของลูกไม่ต้องอ่ะจะให้คนใช้ช่วยไปหยิบเสื้อหน่อยพ่อบอกพี่ต้อยอ่ะให้ไปหยิบเสื้อให้หน่อยลูกคริสเตียนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ตลอดเลยเขามีสิทธิอำนาจในตัวเองแต่ไม่ใช่พระเจ้าบอกว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในโลกก็ดีมอบไว้กับเราแล้วเหตุฉะนั้นเจ้าจงออกไปเอาไปทำอะไรไปใช้สิทธิอำนาจพี่น้องเชื่อผมท่านมีสิทธิอำนาจที่มาจากพระเจ้าอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าพูดหลังจากการนมัสการพระเจ้าในค่ำคืนนี้ของผมใช้สิทธิอำนาจแห่งริมฝีปากของเราสั่งในพระนามพระเยซูและมีบางอย่างเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าเฮียนพอสำหรับชีวิตของท่านอาเมนดังนั้นในนิเวศของพระเจ้าพี่น้องให้เรามาหาพระเจ้าในการนมัสการด้วยการคาดหวังที่จะพบกับพระเจ้าถ้าในนิเวศพระเจ้าคุณไม่พบกับพระเจ้าที่ไหนมันดีกว่าในพระนิเวศแห่งพระเจ้าไม่มีแล้วใช่ไหมครับที่บ้านก็มีแต่ทีวีมีแต่อะไรเต็มไม่หมดเลยที่บ้านแต่ที่โบสถ์ไม่มีละครให้เราเห็นไม่มีข่าวการเมืองไม่มีเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อขาวเสื้อเขียวไม่มีมีแต่ชีวิตกับพระเจ้าถ้าในนิเวศพระเจ้าคุณไม่พบพระเจ้าผมถามว่าที่ไหนที่คุณจะพบพระเจ้าดีกว่าในโรงหนังเหรอแปลกฮะพี่น้องที่รัก
ในนิเวศพระเจ้าพระเจ้าจะทำอะไรมากกว่าที่เราคิดเชื่อผมหากเราทำสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับรับการสำแดงจากพระเจ้าเตรียมชีวิตมาขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่างๆรบกวนสมาธิออกจ่ายราคารับประสบการณ์จากพระเจ้าผมเชื่อว่าคริสตจักรเราจะเปลี่ยนหลายครั้งในชีวิตของเราพี่น้องครับเราไม่ค่อยเอาทิ้งสิพระเจ้าให้ในชีวิตของเรามาทำให้เกิดประโยชน์มันเป็นการคุ้นเคยในชีวิตของเราไปแล้วเรามาบททุกทิศเราคุ้นเคยบางคนบ่นนะเพลงนี้อีกแล้วในพระนามพระเยซูในพระนามพี่ไม่มีเพลงอื่นมั้งเหรอพี่น้องครับคุณอาจจะเบื่อคุณอาจจะนั่นนะแต่พระเจ้าไม่เคยเบื่อแล้วเพลงในพระนามพระเยซูยังขับผีออกได้เอเมนไม่เชื่อลองผีเข้าใครสักคนดิแล้วคุณจะใช้เพลงอะไรขับขอบคุณพระเยซูเหรออย่าเบื่อยาวความรู้สึกออกข้างหน้าเอาความจริงออกไปข้างหน้าเห็นคุณค่าของสิ่งที่พระเจ้าประทานในนิเวศของพระเจ้าและสิ่งที่สำคัญที่สุดในนิเวศพระเจ้ามีสองสิ่งหนึ่งนมัสการสองฟังเทศวันนี้ไม่มีใครหลับเลยนะโอ้ขอบคุณพระเจ้าจริงพี่น้องที่รักพระเจ้าจัดสิ่งดีที่สุดในนิเวศของพระเจ้าเพียงชั่วสองสามชั่วโมงนี้รับประสบการณ์กับพระเจ้าสิครับเอเมนเชิญนักดนตรีขึ้นมา